เมื่อแฟนคลับให้ลิชชี่รีวิวก๊อดคำตอบเอ็นดูหนักมากทำเอาขาจิ้นฟินเฟอร์สำหรับคู่จิ้นใหม่แห่งวงการบันเทิงไทยอย่างก๊อดอิทธิพัทรและลิชชี่อรเนศที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมแสดงละครคู่กันเรื่องแรกในซ่อนเงารักทางช่อง3ก็กลายเป็นผลงานสร้างชื่อให้ทั้งคู่ในทันทีถึงแม้ว่าสาวลิชชี่จะเล่นได้เพียงครึ่งเรื่องเท่านั้นต่อมาหลังจากที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการคู่กันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักส่งสายตาให้กันทำเอาชาวเน็ตแห่จิ้นจนเกิดเป็นแฮชแท็กลิชชี่ที่แปลว่าของก๊อดขึ้นเทรนด์ในทวิตเตอร์เลยทีเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ออกงานคู่กันแบบรัวๆเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักปกป้องกันอยู่ตลอดงานนี้เลยทำให้หลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงแต่ไม่ว่าทั้งคู่จะให้สัมภาษณ์อีกกี่ครั้งสถานะตอนนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แต่ที่แน่ๆแฟนกลับมโนและเชียร์ไปไกลสุดๆล่าสุดสาวลิชชี่ได้เล่นตอบคำถามผ่าน IG Story งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาถามกันเพียบและหนึ่งในนั้นก็คือรีวิวพี่ก๊อดหน่อยค่ะจากนั้นสาวลิชชี่ก็ตอบไปว่าลิชชี่มีคำถามค่ะเราสามารถรีวิวคนได้ด้วยเหรอคะหนูงงนิดหน่อยค่ะที่อยากซื้อเขาเหรอคะให้หนูทำยังไงนะคะหนูควรตอบว่าอะไรนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟนคลับคนไหนให้รีวิวหนุ่มก๊อดอีกไหมเนี่ยเจอคำตอบของสาวลิชชี่ไปแล้วงงในงงรีวิวแบบนี้ก็ได้หรอคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครที่ติดตาม Instagram ส่วนตัวของสาวลิชชี่กับหนุ่มก๊อดแฟนๆก็คงเห็นว่าทั้งคู่ชอบไปคอมเมนต์หากันอยู่ตลอดโดยเฉพาะหนุ่มก๊อดเวลาที่สาวลิชชี่โพสต์ภาพอะไรไปหนุ่มก๊อดก็มักจะเข้าไปคอมเมนต์แซวแกล้งก็ไม่รู้ว่าหนุ่มก๊อดกำลังจีบสาวลิชชี่อยู่หรือเปล่านะงานนี้แฟนๆมีลุ้นไหมยังไงก็ต้องรอติดตามคู่นี้กันต่อไปนะคะเพราะว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมากจริงๆค่ะแอดเห็นแล้วยังชอบเลยค่ะขอบคุณแหล่งข่าว setup.com